จากกระแสดราม่าข้ามคืนสาวติดเชื้อ HIV ออกมาโพสต์สารภาพว่าเธอเที่ยวไปมีอะไรกับผู้ชายแบบ One Night Stand หลายต่อหลายครั้งเพราะว่าตอนนั้นเธออกหักแถมยังระบุพิกัดสถานที่เที่ยวเอาไว้ด้วยว่าเป็นผับข้างปั๊มน้ำมันในจังหวัดแห่งหนึ่งแต่ว่ามันจะจริงเท็จแค่ไหนข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะคงได้เห็นโพสต์นี้กันแล้วใช่ไหมคะที่สาวคนนึงออกมาสารภาพว่าเธอติดเชื้อ HIV มาตั้งแต่กำเนิดเธอเรียนอยู่ชั้นปี2ค่ะกำลังจะขึ้นปี3เธอไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งข้างปั๊มน้ำมันจากกระแสข่าวลือนะคะก็ลือว่าอยู่ในจังหวัดมหาสารคามค่ะระหว่างที่เธอไปเที่ยวนั้นก็ได้ไปมีอะไรกับผู้ชายแบบ One Night Stand ต่อเนื่องนานถึง7เดือนเพราะว่าตอนนั้นเธออกหักค่ะเธอก็เลยอยากจะขอโทษคนที่มีอะไรด้วยแม้ว่าจะกินยาต้านเชื้อทุกวันแต่ว่าเพราะกินเหล้าอาจจะทำให้ดื้อยาอยากให้ทุกคนไปตรวจดูพอมันมีกระแสข่าวว่าเหตุมันเกิดที่ผับข้างปั๊มน้ำมันในจังหวัดมหาสารคามคนในพื้นที่หรือว่านักท่องเที่ยวที่เคยไปผับแถวนั้นก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งค่ะเพราะว่าโพสต์ต้นฉบับได้หายไปแล้วมันอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งหรือว่าเป็นเรื่องจริงก็ได้ผู้ประกอบการก็บอกว่าหรือว่าผู้โพสต์เนี่ยต้องการจะดิสเครดิตของร้านก็ได้แต่ว่ามันจะจริงเท็จแค่ไหนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงค่ะคุณนิมิตเทียนอุดมผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ให้ความคิดเห็นว่าสมมติว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงผู้โพสต์บอกว่ากินยาทุกวันก็เท่ากับว่าอยู่ในการรักษามานานแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ไวรัสกระแสเลือดน้อยมากอาจจะตรวจไม่พบถ้าหากว่ากินยาตลอดจริงๆการไปมีเพศสัมพันธ์โอกาสที่จะแพร่เชื้อต่อนั้นน้อยมากหรือว่าแทบจะไม่มีเลยค่ะทางมูลนิธิเลยพยายามรณรงค์อยู่ทุกวันนะคะว่าใครที่รู้ตัวว่าติดเชื้อให้เข้ามารักษากินยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องเพราะมันจะทำให้เชื้อไวรัสในร่างกายต่ำจนตรวจไม่พบสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแบบที่ไม่มีเชื้อส่วนที่บอกว่ากินเหล้าแล้วทำให้เชื้อดื้อยามันแทบจะเป็นแบบนั้นไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเชื้อไม่ได้เมาเหล้าเหล้าไม่ได้มีผลต่อเชื้อและไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาต้านไวรัสด้วยคำถามต่อมาคือการจงใจแพร่เชื้อ HIV มีความผิดทางกฎหมายหรือไม่คำตอบก็คือไม่มีค่ะเพราะมันเป็นเรื่องของคนที่สมัครใจมีอะไรกันไม่ว่าจะใครก็ตามค่ะเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องปกป้องดูแลตัวเองจะรอให้คู่ของเรามาบอกว่าต้องป้องกันหรือว่ายกให้คู่ของเราป้องกันฝ่ายเดียวไม่ได้แบบนั้นมันก็คงจะไม่ดีค่ะเราต้องป้องกันจากตัวเราเองตั้งแต่แรกสถิติคนที่ได้รับเชื้อ HIV ในประเทศไทยต้องบอกเลยค่ะว่ามีจำนวนสูงขึ้นมากแพทย์หญิงอัชรานิธิอภิญญาสกุลรักษาการแทนอธิบดีกรมอนามัยอัปเดตข้อมูลปี2565บอกว่าผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่มีทั้งหมด 9,230 คนเกือบครึ่งค่ะอายุ 15-24 ปีเท่านั้นเองดังนั้นอยากให้คนทุกเพศทุกวัยนั้นคำนึงถึงการมีอะไรอย่างปลอดภัยค่ะรู้จักการป้องกันมันอาจจะทำให้ห่างไกลจากโรครวมไปถึงป้องกันการท้องที่ยังไม่พร้อมได้อีกด้วยดังนั้นไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะคะมันก็เป็นอุทาหรณ์ว่าเราต้องป้องกันมีอะไรกันแบบที่ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าค่ะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ